สวัสดีค่ะกราบสวัสดีและขอต้อนรับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะเข้าในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนของบริษัท Universal Assortment and Chemical จำกัดมหาชนค่ะในลำดับแรกนะคะที่ฉันขอแนะนำท่านผู้บริหารค่ะที่จะมาร่วมให้ข้อมูลในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะคุณกิตติชีวเกตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท Universal Assortment and Chemical จำกัดมหาชนค่ะท่านที่2ค่ะคุณชัชพลประสบโชครองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายการตลาดและปฏิบัติการบริษัท Universal Assortment จำกัดมหาชนค่ะค่ะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารค่ะให้ข้อมูลแก่นักลงทุนค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านนักลงทุนแล้วก็บางท่านก็คงเป็นผู้ถือหุ้น UAC ไปแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทาง UAC จะมาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับผลประกอบการแล้วก็แนวโน้มของธุรกิจแล้วก็นโยบายนะครับสำหรับUAC ในอนาคตนะครับผมเองอยากจะขอส่งต่อให้กับทางคุณชัชพลนะครับซึ่งจะเป็นผู้พรีเซนต์ในวันนี้นะครับขอบคุณครับครับก็ขอบคุณครับสวัสดีอีกครั้งนะครับท่านนักลงทุนทุกท่านมันไม่ได้ยินฮัลโหลก็ผมขอเริ่มเลยนะครับเพราะว่าก็ค่อนข้างเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลับบ้านกันช้านะครับก็ของ UAC เองไตรมาส1นะครับก็มีเรื่องที่อยากจะเรียนให้ทราบเนี่ยก็4ประเด็นนะครับเรื่องแรกก็คงเป็นการทบทวนนะครับว่าเราทำธุรกิจอะไรนะครับเผื่อสำหรับนักลงทุนใหม่ๆที่ยังไม่เคยเข้ามาศึกษาตัว UAC นะครับเรื่องที่2คงเป็นไตรมาส1นะครับผลประกอบการ performance เรื่องที่3ก็คงจะเป็นเรื่องที่เรา forecast ของไตรมาส2นะครับแล้วก็เป้าหมายรวมของเรื่องสุดท้ายคงเป็นเป้าหมายรวมของ2012ปีนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามก็เชิญนะครับนะครับเรื่องแรกนะครับ business overview ของเรานะครับก็ UAC เรามีออฟฟิศอยู่ที่กรุงเทพนะครับที่ระยองแล้วก็ที่เชียงใหม่นะครับกรุงเทพก็เป็นสำนักงานใหญ่นะครับระยองนี่ก็เป็นสำนักงานสาขาที่ดูแลลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานน้ำมันแล้วก็ปิโตรเคมีที่ทางฝั่งตะวันออกนะครับแล้วก็มีออฟฟิศที่เชียงใหม่ทำโครงการ CPG อยู่นะครับส่วน warehouse เราตอนนี้เรามี2ที่คือที่บางปูนะครับก็เก็บสินค้านะฮะเห็นรูปข้างล่างนะครับเก็บสินค้านะครับพวกเคมีภัณฑ์ต่างๆสำหรับลูกค้าในกลุ่มปิโตรเคมีแล้วก็โรงงานน้ำมันนะครับแล้วก็มีแวร์เฮ้าส์ที่สงขลานะครับอันนี้ก็เป็นแวร์เฮ้าส์ที่เรารองรับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจขุดเจาะและสำรวจแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยนะครับนะครับโครงสร้างของ UAC แล้วก็ง่ายๆนะครับเราก็ตอนนี้เราเนี่ยมุ่งเน้นไป2อย่างนะครับจากเดิมที่ UAC เราเติบโตมาเป็น core business เป็น trading เนี่ยปัจจุบันนี้เราก็มีการแตกลาย trading ออกมาเป็น3ส่วนนะครับก็ผมก็แบ่งง่ายๆเป็น energy sector กับเป็น industrial sector นะครับ energy sector ในความหมายนี้ก็คือรวมตั้งแต่การสำรวจขุดเจาะก๊าซธรรมชาติโรงงานน้ำมันปิโตรเคมี upstreamนะครับเราก็พยายามลงไปทางอินเทอร์เพเดียตปิโตรเคมีข้อบ้างนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็เป็นธุรกิจทางด้านโรงไฟฟ้าแล้วก็พวกสาธารณูปโภคพวกน้ำระบบน้ำต่างๆก็อยู่ในกลุ่มของ Energy Sector ในเซกเมนต์ของเราส่วนอีกด้านนึงก็จะเป็นทางด้าน Industrial เราก็จะมุ่งเน้นไปโรงงานอุตสาหกรรมเคมีนะครับทั่วไปที่นำวัตถุดิบจากโรงงานปิโตรเคมีไปใช้นะครับอาทิเช่นโรงงานสิ่งทอโรงงานสีนะครับโรงงานผลิตน้ำมันเครื่องต่างๆนะครับผมก็จะมีทีมฝ่ายขายที่แยกออกไปเป็นทีมย่อยๆเพื่อดูแลตลาดพวกนี้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มอาร์เตอร์สเนี่ยก็เป็นลักษณะของธุรกิจที่เราทำลักษณะที่เป็นตัวแทนของเทคโนโลยีจากต่างประเทศต่างๆนะครับพินซิเพิลต่างประเทศที่เขาขายเทคโนโลยีการสร้างโรงงานน้ำมันปิโตรเคมีโรงงานเอทานอลนะครับหลายๆประเภทนะครับแล้วก็จัดกลุ่มรวมมาอยู่ในกลุ่มอาร์เตอร์สคือเหมือนกับเราเป็นนายหน้าติดต่อประสานงานให้นะครับก็เป็นกลุ่มที่3ในเรื่องของทางด้าน investment ซึ่ง UAC เราพยายามมุ่งเน้นนะครับในปัจจุบันแล้วเราก็เริ่มมาประมาณสัก 4-5 ปีแล้วนะครับเราก็จะมีโครงการที่ร่วมกับบางจากคือ BBF
นะครับเราจอยเวนเจอร์กำลังจาก 70-30 ทำไบโอดีเซลที่บางปะอินนะครับเรามีโครงการที่2ที่กำลังทำอยู่ก็ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วคือโครงการ CBG ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็นะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของ investment นะครับเราก็จะมีบางจากไบโอฟิลนะครับเรามีจอยเวนเจอร์กับบริษัทไฮโดรเทคซึ่งเป็นบริษัทมหาชนเหมือนกันลิสต์ใน MAI เหมือนกันนะครับก็จอยกันเมื่ อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งบริษัทชื่อว่า UAC Hydrotech นะครับมาทำธุรกิจทางด้านการลงทุนผลิตน้ำประปานะครับในอุตสาหกรรมแล้วก็สำหรับชุมชนนะครับเรากำลังพยายามจะทำโครงการแรกให้ได้ภายในปีนี้นะครับแล้วก็มุ่งเน้นตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแต่จะเป็นกลุ่มประเทศที่เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงเรานะครับก่อนนะครับคือพม่าลาวพวกนี้นะครับที่เราใกล้ชิดเรานะครับเรื่องที่3ที่เราทำอยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องของ CBG Compressed Biomethane Gas นะครับซึ่งอันนี้อยู่ที่เชียงใหม่นะครับผมไปเร็วนิดนึงอันนี้เป็นข้อมูลที่เคยเรียนนักลงทุนตลอดนะครับว่าโครงการของบางจากเนี่ยก็เป็นยังไงนะครับแล้วก็ลงทุนร่วมกับบางจาก 70-30นะฮะผลิต B100 หรือไบโอดีเซลนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยบางประเทศไทยบังคับใช้ B5 ก็คือต้องเติม B100 5% ในน้ำมันดีเซลทุกลิตรนะครับโรงงานเราอยู่ที่บางปะอินอยุธยาเริ่มต้นเนี่ยแคปาซิตี้เราคือ 300,000 ลิตรต่อวันแต่ปัจจุบันเนี่ยเดือนพฤษภาคมเนี่ยเรากำลังเทสรันเพิ่มไปอีก 20% นะครับเรามีการ expansion ซึ่งก็เริ่มเดินเครื่องทดสอบแล้วเดือนพฤษภาคมนะครับก็ผมก็รอดูผลจากทาง BPF อยู่ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมันก็จะเพิ่มทั้งตัว B100 แล้วก็ตัวขูดกิสลีนนะครับก็ทั้งประมาณอีก 20% นะครับเพื่อรองรับความต้องการในตลาดซึ่งตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ย B100 เนี่ยจะมีความต้องการค่อนข้างเยอะนะครับโรงงาน BBF นี่ก็จะผลิตเกิน 100% นะครับต้องเรียกว่าเต็มที่นะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วแต่ว่าในส่วนของ UAC เราไม่ได้รับรู้ส่วนแบ่งรายได้เรารับรู้เป็นส่วนแบ่งกำไรสุทธินะครับสำหรับการลงทุนใน BBF นะครับฉะนั้นถ้านักลงทุนดูในงบการเงินมันจะไปบันทึกเป็นส่วนแบ่งกำไรสุทธินะครับในยอดขายเราจะไม่มียอดขายของบางจากเบอร์ฟิลมารวมนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของ UAC Hydrotech แล้วก็จอยเวนเจอร์กับHydrotech นะครับเดือนมีนาคมเดือนมีนาต้นเดือนเมษายนนะครับก็เราก็มุ่งเน้นที่จะทำธุรกิจผลิตน้ำนะครับทั้งน้ำเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำดีนะครับหรือว่าน้ำดิบตามธรรมชาติเป็นน้ำดีเป็นน้ำประปาแล้วก็จำหน่ายกับชุมชนนะครับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าทั้งในประเทศแล้วก็ประเทศใกล้เคียงนะครับเราก็เริ่มธุรกิจนี้กำลังรีบเร่งดำเนินการกันอยู่นะครับเรื่องที่3ก็จะเป็นธุรกิจCBG ที่เชียงใหม่ซึ่งเงินลงทุนแล้วก็ประมาณ120ล้านนะครับก็เราจะซัพพลาย CPG ให้กับสถานีบริการ NGV ของปตท.ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็มันจะมีบายโปรดักต์อีกตัวนึงคือปุ๋ยชีวภาพนะครับเราก็จะซัพพลายให้กับกลุ่มเกษตรกรในเขตภาคเหนือนะครับก็จะเป็นปุ๋ยชีวภาพที่ค่อนข้างดีนะครับก็ภายในควอเตอร์2เนี่ยนะครับเราก็คงจะเริ่มทดลองเดินเครื่องแล้วคอมเมอร์เชียลรันนะครับแล้วก็รับรุ่นรายได้ในไตรมาส3นี้น่าจะรับรุ่นรายได้ได้แล้วนะครับนะครับอันนี้เป็นรูปโครงการ CBG ที่เชียงใหม่นะครับวันนี้ก็นำมาเรียนเสนอนิดหนึ่งนะครับ3ถังนี่คือถังหมักนะครับถังหมักfermenter นะครับเป็นถังหมักbiogas ด้านเขียวๆนี่จริงๆเป็นที่ตั้งของฟาร์มสุกรนะครับที่เรารับวัตถุดิบมาแล้วก็ป้อนเข้าที่ถังโดยตรงเลยนะครับเราก็จะมีวัตถุดิบ2ส่วนคือเป็นมูลสุกรแล้วก็จะมีหญ้าเลี้ยงช้างหมักเราจะมีพื้นที่ในการเก็บเป็นไซโลเก็บที่นี่ก็ใช้วัตถุดิบ2ส่วนผสมกันทำ biogas ออกมาแล้วด้านหลังของถังหมักนี่เป็นส่วนที่เราเป็น purification เป็นส่วนที่ทำให้แก๊สสะอาดแล้วก็เพิ่มความดันเป็น CBG นะครับอัดเข้ารถปตท.ซึ่งอันนี้มันอาจจะรูปเล็กนะครับเป็นรูปแสดงตัวอย่างรถปตท.วิ่งเข้ามารับแก๊สเราจะมีสถานีเติมที่นี่นะครับเนี่ยรถขาวๆเนี่ยนะครับก็มาเติมแก๊สเพื่อวิ่งออกไปนะครับโรงงานก็ตั้งอยู่ที่แม่แตงเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็มีรูปความคืบหน้าโครงการมาฝากนะครับเพราะว่านักลงทุนทุกท่านถ้าถือหุ้น UAC ก็เป็นเจ้าของร่วมกันนะครับก็อันนี้เป็นโครงการนี้เนี่ยเนื่องจากเราตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างไกลตัวเมืองเนื่องจากฟาร์มก็อยู่ไกลตัวเมืองเนื่องจากมีผลเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องขี้หมูเรื่องกลิ่นอะไรพวกนี้ก็อยู่ไกลเราก็มีการต้องทำถนนเข้าไปก็แล้วเสร็จประมาณสัก 45% อันนี้เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับงานถนนนี่ก็ไปได้ตามแผนงานนะครับอันนี้เป็นตัวออฟฟิศนะครับแล้วก็เป็นตัวคอนโทรลรูมเป็นตัวบิลดิ้งนะ